สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้พาไปกินส้มตำไก่ย่างร้านสงการไก่ย่างชลบุรีนะครับก็มาทางแรกครับเส้นถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเลยตลาดท้ายเจริญไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือร้านสงการร้านนี้เขาว่าอร่อยครับเลยตรงนี้ตรงนี้ครับเลยครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านไก่ย่างเข้าไปดูข้างในกันครับไก่ย่างสงการก็มาดูเมนูกันครับเมนูนะครับราคาครับครับก็มีบริการสั่งกลับบ้านด้วยนะครับฟู้ดแพนด้าก็มายืนรอแล้วครับช่วงเที่ยงเขาว่าคนเยอะฮะตอนนี้วันนี้มาบ่ายสองโมงกว่าละก็ไม่เยอะเท่าไหร่คิวไม่ยาวอันนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับตัว140 บาทค่ะไก่ตัวละ140ครึ่งตัว70จ้ะครึ่งตัว70 บาทจ้ะครึ่งตัว70อันนี้ฟู้ดแพนด้านะครับน้ำจิ้มเขามีให้2อย่างครับอันนี้ที่ผมสั่งเปล่าครับนี่จ้ะตัวจ้ะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือแม่ค้าตำส้มตำนะครับอีสานแท้ๆอร่อยแน่นอนตำปูปลาวันหนึ่งได้ตำกี่โคกครับเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณสัก20 โลได้อยู่ค่ะวันละ20 กิโลมะละกอ20 กิโลใช่ไหมครับค่ะเพื่อนๆก็เอาไปหารกันดูแล้วกันครับว่ามันจะได้กี่โคกเปิดมานานแล้วยังครับเนี่ย18 ปีแล้วค่ะ18 ปีแล้วนะครับลูกค้าเยอะด้วยความรวดเร็วเมื่อกี้ขี่เลยน้ำมันอยู่ข้างในค่ะไม่ค่อยเห็นค่ะครับหมูน้ำตกมาแล้วน่ากินตำก็ย่างก็น้ำตกนี่ก็ผักบุ้งข้าวเหนียวปั้นจิ้มลองส้มตำก่อนครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มอร่อยหมดเกลี้ยงครับก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกเก็บตังค์ไก่ครึ่งพิซซ่า1เอ็กซ์1 197ครับผมครับทั้งหมดก็197บาทราคาไม่แพงเลยนะครับอร่อยคน303บาทลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับพูดได้คำเดียวเลยจะ3โมงเดี๋ยว3โมงนะคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับ
ระหว่างไม่เชิญนะครับที่นี่300 บาท